อนนี้คุณผู้ชมเราก็อยู่ในทางที่เราจะขึ้นไปบนหุบกาฮังแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคีแกนพันไมค์กับรายการเกาะล้อพาเที่ยวนะครับผมถ้าถามผมนะว่าไลฟ์สไตล์คนในเมืองแบบเราเนี่ยเป็นยังไงก็อาจจะเป็นการที่คนเราเนี่ยอาจจะเข้าออฟฟิศไปทำงานเรียกได้ว่าอยู่หน้าคอมเนี่ยเกือบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะน่าเบื่อแล้วก็อาจจะเหนื่อยด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพักผ่อนกันท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยก็คือเราจะไปที่หุบกระหังกันครับผมซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ท้าทายแล้วก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นธรรมชาติโดยแท้จริงเลยและความเป็นมาก็ไม่ธรรมดาเลยครับหุบกาฮังหรือหุบกาฮังแคมป์ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งรักษาและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณมือถือเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจริงๆจึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่อันปลั๊กให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดและที่สำคัญเลยหลายๆคนที่เคยไปบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหุบกาฮังเนี่ยทำให้รถพังมาหลายคันแล้วทั้งจมน้ำบ้างทั้งติดหล่มบ้างเพราะทางเข้าเนี่ยเป็นเส้นทางธรรมชาติแบบเป็นคลองลำธารและมีหินเล็กใหญ่และทางดินที่ลื่นทำให้การเดินทางเนี่ยอันตรายมากเลยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสามารถเข้าไปถึงหุบกาฮังได้สำเร็จไหมเริ่มตื่นเต้นแล้วระหว่างทางไปหุบกาฮังนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยแวะไปร้านอาหารร้านนึงซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแวะตลาดสดกันก่อนครับผมเพราะว่าบนหุบกาฮังเนี่ยคือบนนั้นอ่ะเขาจะไม่มีของขายเลยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องแวะซื้อของสดไปทำอาหารเย็นทานกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานมีชาเลนจ์ให้ผมด้วยแต่ว่าชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นอะไรผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอลุ้นและติดตามไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมผมก็อยู่ที่ตลาดสดเมืองชะอำนะครับผมตอนนี้ผมก็รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าชาเลนจ์ที่ทีมงานจะให้ผมทำเนี่ยคืออะไรนะครับผมโจทย์ก็คือให้เตรียมอาหารสำหรับทีมงาน5คนเย็นนี้ด้วยงบนี่ครับผม500บาทโหจะพอไหมเนี่ยดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับมีเนื้อเสือร้องไห้ไหมครับขายไงครับ25จ้ะ25งั้นผมเอาสักครึ่งโลก็ได้ครับเอาแค่ครึ่งโลเนาะครับแล่ไปเลยไหมแล่เลยครับแล่เลยครับอย่างแรกที่เราได้แล้วก็คือเนื้อนะครับผมอันนี้ซื้อเนื้อมาครึ่งโลที่ทีมงานผมเนี่ยเตรียมมาก็จะมีในส่วนของน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะต้องซื้อเพิ่มนะครับผมเพราะว่าที่เราเตรียมกันมาเนี่ยอาจจะไม่พอมันหอยเท่าไหร่ครับขวดนี้ขวดนี้28นะครับแล้วก็เอาซีอิ๊วขาวด้วยครับนี่นะครับผมอาหารอีสานขาดไม่ได้ตอนนี้ก็เหลืองบอีก200กว่าก็เดี๋ยวดูว่าทำเมนูอะไรได้อีกนะมีกะหล่ำแบบไหนบ้างครับกะหล่ำปีครับเผ็ดมัน25บาทแหละอ่ะได้ครับเอาเท่านั้นแหละครับแล้วก็เอากระเทียมด้วยครับกระเทียมเท่าไหร่ครับสัก20ก็ได้อ่ะประมาณนั้นโอเคดูหมูครับที่โคหมูขายไงครับดู200จ้าเอางี้ละกันเอา200ใช่ไหมเอา200เดี๋ยวพี่ลดให้เหลือ180บาทจัดไปลุยครับผมลดให้20บาทก็จากที่เดินๆมาคุณผู้ชมก็ได้ของมาเพียบเลยนี่ทำมื้อเย็นของเราในวันนี้กันนะครับผมทั้งเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครบเลยนะครับใครที่อยากได้ของสดเนี่ยก็แวะมาได้นะกับที่ตลาดสดชะอำนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะหิวแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาร้านอาหารอร่อยๆแวะกินเติมพลังกันสักหน่อยดีกว่าครับผมก่อนที่มื้อเย็นนี้เนี่ยผมจะโชว์ทักษะการทำอาหารให้ทุกคนได้ดูกันครับ
ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมกับร้านที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเราเลยในทริปนี้กับชิงช้ากาแฟนะครับผมซึ่งนี่เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปหุบกระหังกันเลยซึ่งก็จะอยู่ห่างจากทางบายพาสหัวหินเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากแต่เมนูที่เป็นทีเด็ดของทางร้านเลยเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมหิวมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรือจะเด็ดขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยครับมาแล้วนะครับผมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวของเรานี่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าหอมมากแล้วนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวนะที่เป็นทีเด็ดคือร้านนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกาแฟเนาะอย่างที่ผมบอกที่ผมสั่งมาเนี่ยก็เป็นกาแฟมะพร้าวนะครับผมแล้วก็นี่ข้าวหน้าเป็ดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับผมนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นนี่โอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชมคือตัวเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มเลยนะครับผมแล้วก็ตัวน้ำซุปเนี่ยก็คือตัวน้ำซอสเนี่ยคือทั้งข้นคือข้นคากับถูกใจผมเลยตัวนี้ลองชิมข้าวหน้าเป็ดนะครับผมอร่อยมากคุณผู้ชมคือตัวเนื้อเป็ดของเขานะมีความนุ่มแล้วตัวซอสที่เขาราดมากับข้าวอ่ะคือมันหอมมันกำลังดีเลยครับผมโอ้แล้วก็น้ำจิ้มที่ผมราดลงไปเนี่ยคือแซ่บเลยอร่อยเลยครับข้าวหน้าเป็ดที่นี่แหมไม่ผิดหวังจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็ดของทางร้านนะครับผมเป็นขนมครอฟเฟิลไอศกรีมนี่เลยนี่ดูตัวครอฟเฟิลเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากรอบนะแล้วก็จะมีความหอมคือมันจะไม่ได้ความเป็นครัวซองที่แบบเกรดดีๆอะครับผมคือมันจะมีกลิ่นเนยคุณผู้ชมที่หอมมากเลยก็ชื่อร้านชิงช้ากาแฟเนาะไม่สั่งกาแฟก็คงจะไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมสั่งเป็นกาแฟมะพร้าวน่ะเคยกินกันหรือเปล่าฟิลลิ่งจะเหมือนลาเต้นะครับผมแต่ว่าจะได้ความมันความนัวคือด้วยความที่เขาใส่น้ำมะพร้าวเข้าไปเนาะที่ร้านนี้นะคุณผู้ชมอร่อยทุกอย่างจริงๆนะสำหรับใครที่กำลังจะไปหุบกระหังเนี่ยผมขอแนะนำเลยครับผมกับร้านนี้ชิงช้ากาแฟนะครับผมครบครันจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลด้วยตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็อยู่ในทางที่เราจะขึ้นไปบนหุบกาหังแล้วนะครับคือต้องบอกเลยว่าระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องมีทั้งลงห้วยขึ้นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาที่นี่คุณผู้ชมเราก็อาจจะต้องเตรียมรถที่แบบพร้อมในการผจญภัยนิดนึงอย่างผมเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับรถคันนี้เลยครับ Nissan Navara Pro 4X ปรับโหมด4ล้อเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปครับคุณผู้ชมลงห้วยก็ไม่หวั่นครับรถคันนี้สายท่องเที่ยวสายลุยที่กำลังมองหารถคู่ใจในการเดินทาง Nissan Navara Pro 4X ก็นับไปอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะนอกจากการออกแบบที่บึกบึนและสะดุดตาแล้วเนี่ยรถคันนี้ยังพ่วงความแรงมาถึง190แรงม้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบทวินเทอร์โบความจุ 2.3 ลิตรที่มาด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อ Shift on the Flyทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากการขับขี่แบบ2ล้อเป็นการขับเคลื่อนด้วย4ล้อแบบ4 highเมื่อเจอสภาพถนนที่เปียกลื่นนอกจากนี้ยังลุยได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบโฟโลสำหรับการขับขี่บนพื้นทรายโคลนลุยน้ำหรือปีนขึ้นที่สูงหรือลงในเส้นทางที่ลาดชันทำให้ทุกอุปสรรคเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายและเสริมความมั่นใจในการเดินทางด้วย Nissan Intelligent Mobility แบบ360องศารอบคันเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารยังออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นี่ธรรมชาติตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หุบกาหังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแหม
้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงๆจุดที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นป่าเลยแหละก็คือเราอยู่ท่ามกลางป่าเลยคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าเย็นสบายนะครับผมแล้วก็มีลำธารสวยๆแบบนี้ฟีลดีมากนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางที่มาเนี่ยทางต้องบอกเลยว่าชาเลนจ์มากนะครับมีทั้งขึ้นเนินแล้วก็ลงห้วยด้วยคือผมคิดว่าคนที่อยากจะขับรถเก่งมาเนี่ยอาจจะมาลำบากหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครที่มาพร้อมกับรถ 4-wheel อย่างนิสสันนาวาร่าคันนี้เนี่ยโหขับสบายครับผมขับสนุกด้วย สำหรับที่นี่นะเขาก็จะมีกฎนิดหน่อยสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือไม่สามารถ walk in ได้นะครับผมก็ต้องมีการติดต่อแล้วก็จองกันก่อนสำหรับใครที่อยากจะมาที่เนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมศึกษากฎแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยนะครับผจญภัยในป่าเขาเราก็สบายใจหายห่วงเพราะว่าเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ดีพร้อมทุกฟังก์ชันกับร้าน Camp One Outdoor Store สำหรับชาวแคมปิ้งและคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งให้ทุกคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยความสะดวกสบายด้วยรูปแบบและวิถีของธรรมชาติมีชีวิตกลางแจ้งที่อุดมไปด้วยความสุขมีความรู้สึกอิสระและสอดคล้องกับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจากตัวจริงต้องบริษัท Camp One Outdoor NR จำกัดมี2สาขาคือหนองแขมและราชพฤกษ์และยังมีดีลเลอร์อีก14เจ้าทั่วประเทศนี่ตอนนี้ก็มาทำตามชาเลนจ์ที่พี่ๆทีมงานให้ไว้นะครับผมนั่นก็คือทำอาหารให้5คนด้วยงบเพียงแค่500บาทนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คิดออกมาได้เป็น4เมนูนะก็จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวเสือร้องไห้ก็เป็นเนื้อเสือร้องไห้ย่างแล้วก็ผัดกะหล่ำปีนะครับผมก็อาจจะเอาไปผัดกับน้ำปลาแล้วก็เอาซี่โครงหมูเนี่ยมาผัดกับตัวกระเทียมที่ผมได้ทำการบดไปเรียบร้อยแล้วก็คือหั่นเดี๋ยวจะใส่ทั้งเปลือกเลยนะครับผมกินแบบกรอบทำไมพี่จบถึงมาทำแบบตรงนี้ให้เป็นที่พักครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมชอบเที่ยวแบบนี้อยู่แล้วชอบไปเที่ยวแบบนี้หลายๆที่ไปหลายๆจังหวัดครับก็คือพี่เป็นสายแคมปิ้งใช่ครับแล้วก็เพื่อนเป็นคนพูดเองว่าตัวเองมีของดีที่บ้านอยู่แล้วทำไมถึงไม่ให้คนอื่นมาดูบ้างเหมือนไม่สร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยชวนเพื่อนมาเที่ยวที่นี่หลายครั้งแล้วเพื่อนก็เป็นสายแคมปิ้งด้วยใช่ครับแต่ผมว่ามันก็ดีนะพี่ผมว่าเพื่อนพี่ก็น่าจะชอบบรรยากาศแหละเพราะว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นๆอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ตัดสินใจทำเลยนะที่เขาพูดนะหรอใช่ครับก็ติดอยู่ในใจอยู่ประมาณหลายปีนะครับประมาณ 3-4 ปีถึงจะตัดสินใจที่ทำเคยคิดนะในความคิดเคยคิดเคยทำแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือทำจุดนี้ที่นี่ก็คือเหมือนที่เป็นทุกวันนี้เลยใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่ามันยังไม่มีการแบบโฆษณาไม่มี Facebook ไม่มีอะไรครับก็คือการตลาดยังไม่มีใช่ครับใช่แต่อย่างทุกวันนี้ก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับใช่ครับผมตัดสินใจทำเพราะว่ามันมีคนมาทำร้ายบ้านผมนะเหมือนที่ตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นเหมือนคนเริ่มเข้ามาคนนอกอ่ะครับเข้ามาเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวเริ่มสายแคมป์เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นผ่านจากบ้านเราไปเข้าไปข้างในไปนอนข้างในอะไรเงี้ยมันทำร้ายธรรมชาติที่นี่มันทิ้งขยะไว้ที่นี่ครับมันทำร้ายระบบนิเวศที่นี่มีขยะลอยตามน้ำมาเพราะว่าน้ำเนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างๆนี้ครับชาวบ้านนะครับที่หมู่บ้านแล้วอีกหลายหมู่บ้านไปยันหัวหินไปยันปานบุรีครับยังต้องใช้น้ำที่นี่อยู่เพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งต้นน้ำก็คือตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเรียกได้ว่าแบบสะอาดที่สุดนะใช่ครับระหว่างทางที่ผมขึ้นมาที่ผมขับผ่านห้วยอ่ะผมเห็นพวกชาวบ้านนะครับที่เขาเป็นเหมือนใส่ชุดประจำเผ่าเขามั้งกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงเขาเป็นชาวกะเหรี่ยงใช่ครับผมแล้วเขาทำอาชีพอะไรกันครับอยู่วันนี้ก็รับจ้างนะครับรับจ้างเขาก็มารับจ้างที่สวนบ้างมาช่วยงานที่สวนกรีดยางบ้างอะไรเงี้ยครับเก็บกาแฟแล้วก็เก็บผักขายเก็บอะไรเงี้ยครับก็งานทั่วไปครับในสวนมีครับเช
ช้าวันใหม่นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยผมกับทีมงานบอกกันเลยว่าที่นี่นะคือหนาวมากเลยนะครับผมแล้วพอตื่นมาเนี่ยอากาศก็เรียกได้ว่าเย็นกำลังดีนะแล้วก็พี่เขาชวนมาดริปกาแฟแล้วก็ทำกาแฟกินอ๋อนี่คือเมล็ดกาแฟอ่ะครับใช่ครับอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟที่สุกแล้วถ้าเราเก็บอ่ะเราก็ต้องเก็บเป็นให้สุกแดงๆแบบมะเหมี่ยวเงี้ยถึงจะมีรสชาติที่แบบชัดเจนของสายพันธุ์นั้นๆนี่นะครับผมเมล็ดกาแฟอย่างนี้เราไม่เห็นเลยเราจะรู้ได้ไงว่าสุกแล้วครับเรามีที่ตักให้นะครับตรงนี้คือเราก็จะคอย1ใช้จมูกนะครับสูดกลิ่นว่าเออมันประมาณไหนแล้วกลิ่นมันประมาณถั่วหรือยังมันไหม้หรือยังอะไรครับอ๋อคือเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่นออกมาใช่ครับมีกลิ่นมีควันออกมาทางนี้ครับเมล็ดกาแฟพอบดแล้วก็จะได้เป็นผงๆนี้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมฝากพี่ดิปให้หน่อยครับคั่วสดๆแล้วก็ดิปกันสดๆเลยความอร่อยอยู่ที่ตรงฝีมือคนคั่วละนี่เนี่ยเฮ้ยแต่ก็เมล็ดกาแฟก็ของพี่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ากาแฟที่ผมทำเนี่ยรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมคืออันเนี้ยก็จะมีความเข้มข้นมากเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างขมเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นคั่วเข้มเนาะการทำกาแฟเนี่ยคือถามว่ายากไหมคือไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยได้รู้ว่าการทำกาแฟแบบสมัยออริจินอลที่เป็นแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันยังไงเราก็ได้ลองทำดูรสชาติที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าพอใจผมเลยครับผมคือเข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของกาแฟก็คือเรื่องของบรรยากาศครับผมเพราะว่าที่หุบกาฮังเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีจริงๆครับสำหรับการมาเที่ยวหุบกาฮังของผมในครั้งนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันมากครับผมตั้งแต่ทางเข้าเลยคือทางเข้าที่หุบกาฮังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นห้วยแล้วก็มีหินก้อนใหญ่เยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยขับรถ 4-wheel มาเลยลุยสบายแล้วก็กลายเป็นว่าขับสนุกเลยครับผมแล้วพอเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าภายในหุบกาฮังเนี่ยคือเป็นธรรมชาติมากครับผมคือตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นป่าเลยแหละคือจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำคัญเลยสำหรับที่นี่ใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมเก็บขยะกันด้วยเพราะว่าเขาอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขี่แกมพันใหม่กับรายการเกาะล้อพาเที่ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ